ร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะฮะวันนี้เราอยู่กับ Fortuner ปี2016นะครับเป็นรุ่น 2.4V นะฮะสีขาวมุก070นะครับผมวันนี้เข้ามาจัดหนักจัดเต็มที่ LK Auto ของเรานะฮะแบบไม่อั้นเลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดอัปเกรดนะฮะเป็น Fortuner ตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัว GR Sport นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับผมและก็ยังมาพร้อมกับตัวหลังคาดำนะฮะเป็นงานสีแท้นะครับในสไตล์เดียวกันกับตัว GR Sport อีกด้วยนะครับผมนอกเหนือจากตัวสีและงานอัปเกรดนะฮะลูกค้าได้รับอุบัติเหตุเฉี่ยวชนมานะครับผมก็มีการเก็บสีนะฮะแบบรอบคันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะได้อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนะครับพร้อมกับงานสีและงานหลังคาดำนะครับผมมาดูกันว่าจัดอะไรไปบ้างนะครับแล้วออกมาหล่อแค่ไหนนะครับผมจากหน้าเดิมนะฮะของตัวปี2016มาเป็นตัว GR Sport นะฮะตัวนี้ได้หน้าใหม่เหมือนได้รถคันใหม่เลยนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่มี Fortuner อยู่อยากจะได้หน้าใหม่ให้ดูสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาเข้ามาติดตั้งชุดอัปเกรดแบบนี้ได้เลยนะครับผมหรือท่านใดนะฮะต้องการดูรถเป็นรถมือ2อยู่นะครับอยากจะเอามาอัปเกรดเป็นตัวรถใหม่ล่าสุดแบบนี้ก็สามารถที่จะซื้อรถมือ2ในราคาย่อมเยานำมาติดตั้งชุดบอดี้เป็นของตัว GR Sport แบบนี้ได้เลยนะฮะโครงสร้างเดิมไม่ต้องดัดแปลงโครงสร้างแม้แต่จุดเดียวนะฮะได้ออกมาเนียนสเกล1ต่อ1 100% แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะผมไฟหน้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ Duo Projector Lens นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light แบบก้างป่านะฮะตัวไฟนะครับพร้อมกับชุดกันชนเนี่ยเป็นงานใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมลูกค้าขอว่าขอได้เป็นงานแท้ทั้งหมด 100% นะครับจัดให้ครับแบบรอเลยมาพร้อมชุดสายตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟอีกด้วยนะครับผมในตัวของกระจังหน้ามาพร้อมกับโลโก้แก้วด้านหน้าแบบพาร์ทอะไหล่แท้นะครับผมในชุดเต็มของเรานะฮะจะมีโปรโมชั่นนะฮะแถมฟรีตัวกล้องหน้านะครับเป็นกล้องหน้าแท้ติดหลอกให้ด้วยนะครับได้ความสวยงามและได้ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของชายล่างนะครับจะมีเบ้าตัดหมอกของตัว GR Sport มาพร้อมไฟตัดหมอก GR Sport แบบ LED นะฮะกันชนด้านหน้าพร้อมช่องลมนะฮะมาพร้อมโลโก้ GR Sport นะครับผมตัวนี้ให้ความสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมและในส่วนของไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับตัวนี้มาเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential Right เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งความสปอร์ตสวยงามและสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะมาในสีสแตนดาร์ดนะครับเป็นสีสไตล์เดียวกันกับตัว GR Sport นะครับตัวนี้ครอบกระจกสีดำเงาลูกค้าเพิ่มเติมนะฮะมาในชุดเดียวกันกับหลังคาดำนะครับผมและก็มีตัวก้านกระจกนะครับที่เป็นสีดำเงาแบบนี้นะฮะทางการตัวนี้เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับได้ความพรีเมียมแบบยกเซตเลยนะครับผมสำหรับชุดก้านกระจกและครอบกระจกแบบดำเงาในส่วนของมือเปิดนะฮะก็จะได้เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มกดสีดำเงานะครับในส่วนด้านหลังนะฮะก็จัดเต็มไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายทรงใหม่นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายของตัว GR Sport เป็นพาร์ทอะไหล่แท้มาพร้อมกับตัวคิ้วท้ายที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะเป็นของตัว GR Sport พาร์ทอะไหล่แท้เช่นเดียวกันนะครับเรียงมาพร้อมกับตัวโลโก้แก้วด้านหลังนะฮะขาดไม่ได้ของตัว GR Sport ต้องเป็นโลโก้แก้วด้านหลังแบบนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ GR นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็น GR Sport นั่นเองนะครับผมและล่างสุดเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวชายล่างดิฟฟิวเซอร์ของตัว GR Sport และกันชนท้ายของตัว GR Sport ที่เป็นสีขาวมุก070อีกด้วยนะครับผมในส่วนของด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะฮะของตัว GR Sport นะฮะที่เป็นสปอยเลอร์ของGR Sport แท้ๆเลยนะครับด้านบนจะเป็นสีดำนะฮะในส่วนของด้านล่างก็จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะครับผมและก็จบลงไปอีกคันนึงแบบสมบูรณ์แบบหล่อๆเลยทีเดียวนะครับกับ Fortuner ปี2016อัปเกรดใหม่เป็น Fortuner GR Sport นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาดำเงาด้านบนนะครับตัวนี้เป็นแบบสไตล์ของตัว GR Sport นะฮะทางเราพ่นสีแท้นะครับเป็นสีดำ218นะฮะจะมีประกายมุกสีน้ำเงินด้วยนะตัวหลังคาดำนะฮะเราก็จะมีตัวครีบฉลามนะฮะเสา A เสา B นะครับผมพร้อมกับครอบกระจกมาในชุดเดียวกันนะครับเป็นเซตดำเงาทั้งหมดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้แปลงชุดหน้ากับเรานะครับอยากจะได้เป็นหลังคาดำงานสีแท้แบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทำเฉพาะสีดำเงาได้นะครับตอนนี้เราเปิดจองอยู่นะครับผมสามารถที่จะเข้ามาทำเป็นสีดำเงาได้นะครับช่วงที่เราปิดจองลูกค้าไม่ต้องทักเข้ามานะครับผมคิวไม่ว่างจริงๆนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะฮะ
เราเปิดจองคิวอยู่ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามานะครับจองวันกับเราได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้า Fortuner ปี2015ปลายปีจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับท่านใดที่สนใจติดตั้งชุดอัปเกรดแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม LK ของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ